นี่นะครับแฟนคนละฝาโอเคก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนอาร์มเลยคือแบบน้องๆคอมเมนต์อ่ะบอกว่าให้ผมเปลี่ยนอาร์มใส่แบบทองบ้างวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนให้ทุกคนดูวันนี้ก็จะพาคนชมเสื้อนี่ก็เป็นเสื้อที่ผมมีปัจจุบันนะก็จะมีของค่ายก็อตพอเจมมีเสื้อแก้วของผมเองแล้วก็สารคามนะของกรกฎแล้วก็ของยูไวแล้วก็ตัวนี้นะอันนี้ก็เพิ่งได้มาก็นี่แหละโอเควันนี้ผมก็นั่นแหละจะไปเป็นอาร์มให้ทุกคนดูนอกว่าถ้าเราทำเป็นทรงยืดอ่ะท้ายยืดประมาณนี้มันจะสวยไหมชมกันปังอันนี้ก็เป็นโฉมปัจจุบันครับก็เป็นบักเงินเป็นบักทองเนาะอันนี้ก็เป็นบักทองนะเป็นทรงเช่งประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้เว้ยเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นอาร์มยืดเนาะก็มาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเนาะทรงมันแล้วก็จะไปขี่เล่นไหมไม่รู้ต้องรอชมตอนให้คลิปเนาะ huh? อันนี้ก็เป็นบักเงินก็เชงแล้วเนาะเชงคันนี้ก็เชงแต่เราจะลองไปยืดบ้างเชงมานานแล้วเนาะก็ตามผมขอแหละใครขอมาให้ทำทรงยืดก็จัดไปบักทองทรงยืดเนาะอันนี้รอบอยู่ที่1,600ครับอันนี้ก็เป็นท่อเจมเนาะซึ่งมันก็ไม่ลั่นสู้ท่อโบอยู่แล้วนี่ท่อโบนี่นะท่อโบใส่บังเงินมาฟังเสียงกันอันนี้กล่องเดิมนะครับไม่เดินหอบก็มันนี่แหละโอเคก็ไปทำคันนี้ต่อก็เปลี่ยนอาร์มเนาะปังเราก็จะทำการเปลี่ยนใส่อัมยืนนอนซึ่งตอนนี้มาดูสเตอร์อันนี้เป็นสเตอร์ของ53นะผมไล่ที่14 14 25เว้ยซึ่งดังนั้นถ้าเราเอาไปใส่อัมยืนใช่ปะคือผมจะเปลี่ยนเป็น26อยู่แล้วเพราะผมรีแมปมานี่ซึ่งผมจะเอาตัวนี้มาใส่เป็น27มาใส่ลองดูน้องเป็นอัมยืนมันน่าจะแบบนั่นแหละรอบมาช้าไงต้องใส่ใหญ่ๆหน่อยโอ้เมื่อกี้ผมยังไม่ขันนะรู้สึกว่ามันแบบยังไงอ่ะมันรวมแล้วอ่ะคือเนี่ยเหมือนน็อตจะคลายนะตัวนึงเนี่ยตัวเนี้ย ก็ใครที่แบบขี่แบบดุมย่อก็เช็คหน่อยครับเมื่อกี้ก็ลูกปืนออกด้วยเพราะว่าเบาหลวมก็นั่นแหละก็อันตรายเนาะก็ลองเช็คเรื่อยๆการใส่อัมยืดเรียบร้อยนี่สำหรับใครแบบขอมาเนาะสำหรับทองอัมยืดก็นี่แหละก็ประมาณทรงแบบนี้ชอบไหมเดี๋ยวจะเอาสแตนลงให้ดูไอที่ผมใส่อยู่นะเขาเรียกว่าสแตนซิ่งนะใครแบบอยากได้ก็ลองไปพิมพ์ดูใน Facebook เนาะพิมพ์ว่า Standing นี่ Standing นะทีแรกผมก็หาผมไม่รู้ชื่อมันไงก็พิมพ์ว่า Stand มันก็เห็นว่า Stand มันยกรถอ่ะแต่นี่ก็เป็น Standing พิมพ์ว่านี่แหละก็เอาไว้ใส่สำหรับคนที่แบบถอดขาคู่ออกเนาะทรงโคตรต่ำอ่ะดูดิดูใต้ท้องโคตรต่ำเลยก็คือนี่แหละสำหรับใครแบบขอมาเนาะก็ต่ำรวมๆแล้วก็มีเสน่ห์เนาะโอ้สวยนะสวยนี่ไปดูด้านหลังสวยว่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ดูขี่ดูด้วยว่ามันจะออกตัวเป็นไงเนาะก็ประมาณนี้กันไว้เผื่อแบบมันหลุดไง เผื่อเราขันไม่แน่นก็นี่แหละเก็บอุปกรณ์ก่อนแป๊บนึงป่ะไปเช็งกันโอเคเราก็มาถึงสถานที่เรามาถ่ายรูปแล้วก็นี่แหละเราดูที่ปกนะว่าปกสวยก็นี่แหละมุมนี้โอเคก็ไปลองขี่กันตรงยืดก็มานะครับสำหรับคำขอที่แบบขอมาก็นานอยู่ก็กว่าจะทำให้เนาะถ้าแบบอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ
คไปกันอันนี้ก็เป็นทรงยืดนะแต่ตอนนี้เรายังมีท่อเชงอยู่ไงที่จริงอ่ะทรงยืดมันต้องแบบเน้นท่อเดิมเนาะเกลือแบบมีท่อเดิมเนี่ยผมก็จะใส่เนาะอยู่บ้านก็มีอยู่ใบหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ดูตอนนี้ก็เป็นท่อเจมมันก็จะลั่นๆหน่อยถ้าใครอยากให้ทำวงตลอเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้โอเคเดี๋ยวหันท่อให้ดูนี่ท่อเจมทรงยืดเข้าว่าทุกคนว่าผมว่าท่อโบ้โหดนะว่ามันสั้นแต่นี้ก็นั่นแหละเป็นทรงยืดเนาะเราต้องแบบหาท่อใหม่แล้วไปลองลด53รีแมปนะครับโอเคถ้าใครชอบผิวแบบนี้นะก็นั่นแหละกดไลค์ด้วยยังไม่จบก็คือถ้าบอกว่าอาร์มยืดหรืออาร์มย่นอันไหนคีย์สนุกก็นั่นแหละอาร์มย่นเพราะว่าอาร์มย่นเว้ยมันจะได้แบบยกไงแต่นี่มันแบบรถทางเรียบอะแล้วก็กำลังมันก็เรือเนาะทำให้รถมันอืดๆอะก็ต่างกันเยอะสำหรับใครแบบเป็นตัวเลือกเนาะว่าจะทำเชงหรือยืดดีก็นี่แหละคือถ้าผมแนะนำนะผมว่าแบบกลางๆไม่ก็ย่นไปเลยแรงนะย่นแต่ยืดน่าจะสวยเนาะก็สำหรับคนที่แบบอยากได้รถสวยๆขี่ชิวๆไม่แบบขี่รถกระชากแรงประมาณนี้โอเคก็ไปแล้วกลับบ้านชอบกินแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วนู่นมีแฟนด้วยอีกครั้งถ่ายด้วยมาถ่ายรูปด้วยนี่ถ้าตอบอย่าเพิ่งถ่ายก่อนวันยังนี่ก็คันดีส้มเนาะเป็นส้มออกทองทองนี่ก็เป็นตัวเลือกนะนี่ดูสีนี้แล้วก็นู่นมาสิมาเพื่อนผมขี่รถเหรอไปแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวพ่อมาเนาะเกียร์สี่มันหายนะทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำมันไหมตอนนี้น้ำมันก็ด้วยน้ำมันก็มีอยู่นะคือแบบเกียร์สี่มันยังหายอ่ะแบบมันวอดอ่ะขี่ไปเกียร์สามปุ๊บเกียร์สี่มันวูบเลยแบบนั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเอาไปให้ช่างดูผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถเยอะเนาะตัวนี้เป็นกล่องรีแมปนะโอเคไปละก็อัปเดตแค่นี้แหละสำหรับบักทองเนาะสำหรับใครที่แบบถ่ายแต่บักเงินเนาะช่วงหลังๆก็บักทองก็ได้ออกโรงแล้วก็ใส่อัมยืดประมาณนี้สวยปะดูทรงแต่ท่อยังย่นอยู่นะเป็นท่อเชงแต่อาร์มยืดเป็นทรงท้ายยืดนี่นะครับแฝดของเราฝานี่ก็มีโปรเจคเตอร์เหมือนกันนี่ดูด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เล็กเนาะตัวนี้อันใหญ่เลยคมดำด้วยใช่โลดำเหมือนกันคันนี้เป็นดำนะเข้าไปจอดนี่สวยเลยดำกระแสกำลังมาแล้วก็ท้ายยืดเหมือนกันแต่คันนี้ไม่ได้ล้างนะนี่รถไปนาพี่จับก็ปึกประแจนะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครที่แบบอยากได้สีเนาะอันนี้ก็เป็นสีส้มแก้วอันนี้ก็ส้มแก้วไม่คือออกเหลืองๆวะส้มทองฮะส้มทองอ๋อนี่นะอันนี้ก็ส้มเมืองทองนะก็อยากเหลืองๆประมาณนี้ส่วนคันนี้ก็จะมืดๆหน่อยก็เป็นส้มเหมือนแบบทองแดงประมาณนี้
แล้วก็หัวดำเหมือนกันก็นั่นแหละไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า